ค่ะแนะนำชื่ออีกครั้งเลยครับค่ะสวัสดีค่ะจีน่าพินดาพิชยาศิรพงศ์นะคะดีค่ะคว่ัะนนี้มาบวงสรวงละครเป็นไงบ้างละครเรื่องอะไรครับคุณที่เล่นค่ะก็กุลกลินในรักดอกเมยนะคะแล้วก็บุพเพนักคราชสองค่ะเราเล่นเป็นตัวอะไรครับคุณกุลกลินนี่ก็คือบอกได้เลยว่าร้ายค่ะร้ายมากแล้วเป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์ที่กุลกลินในรักนี่เราเล่นไปแล้วเป็นไงขัดกับตัวจริงเราไหมฮะเรียกว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่ก็เรียกได้ว่าสนุกมากค่ะเพราะว่าค่อนข้างท้าทายเลยจีน่าจะแบบไม่ค่อยได้โอกาสเล่นบทร้ายขนาดนี้มาก่อนค่ะแล้วได้ร่วมงานกับน้องๆนักแสดงทีมใหม่หน้าใหม่เลยบอกว่าต้องเป็นการทำงานที่ยากไหมไม่ยากค่ะเพราะว่าน้องค่อนข้างมีแบบศักยภาพเลยเรียกว่าแบบเขาเก่งระดับหนึ่งแล้วอะค่ะสนุกมากสนุกมากได้เลยนะคะก็อีกเรื่องหนึ่งบุกไปนักมากเป็นเล่นเป็นตัวอะไรครับคุณอันนี้ก็ต่อจากภาคหนึ่งเลยค่ะเล่นเป็นแดนเซอร์เหมือนเดิมค่ะไม่รู้ว่าเอ๊ะบอกไม่ได้ค่ะว่าภาคนี้จะมีตบตีแบบภาคที่แล้วหรือเปล่าหรือเปล่าก็ต้องรอดูค่ะได้เลยแล้วเรามีการแบ่งเวลายังไงกับสองเรื่องคาแรคเตอร์เลยซึ่งแตกต่างกันมากเลยเรื่องนี้เรียกได้ว่าก็บทบาทก็ไม่ค่อยต่างกันมากค่ะก็ยังร้ายร้ายอาจจะแบบบุพเพนักคราชอาจจะร้ายนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่กุลกินก็คือร้ายมากเรียกว่าเป็นกิมมิกเลยของเรื่องนี้ค่ะแล้วจากสองเรื่องที่แล้วเราในวงการบันเทิงเราทำอะไรบ้างก็มีบทบาทของนางงามค่ะซึ่งเวทีล่าสุดก็จะเป็นLandscape of Bangkok เป็นยังไงบ้างไปการแล้วปีนี้จะลงอีกไหมคะปีนี้หรอขอให้เป็นโอกาสของน้องๆรุ่นต่อไปดีกว่าจีน่าเดี๋ยวจะมาโฟกัสเรื่องการแสดงค่ะเพราะว่าพูดเลยว่าบทบาทยากขึ้นเรื่อยๆก็ท้าทายนิดนึงค่ะคุณผู้ชมทางบ้านให้ติดตามละครที่เรากำลังจะเล่นค่ะก็ฝากติดตามละครกุลกินไอรักดอกเหมยแล้วก็บุพเพนักคราชสองด้วยนะคะซึ่งทั้งสองเรื่องนี้บอกได้เลยว่าเนื้อเรื่องน่าสนใจมากค่ะให้ทั้งข้อคิดแล้วก็ได้เจอดาราหลายๆคนซึ่งดังอยู่แล้วแล้วก็หน้าใหม่ที่เก่งมากๆหลายคนเลยค่ะต้องฝากติดตามจริงๆอยากให้ขอบคุณผู้จัดที่จัดละครดีๆสองเรื่องนี้ก่อนค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะดร.ซันพีอีแล้วก็ผู้จัดท่านอื่นสปอนเซอร์นะคะรวมถึงพี่สื่อหลายๆท่านเลยที่ช่วยมาในวันนี้ก็ขอบคุณค่ะที่ทำให้ตีน่าได้มีโอกาสในวงการบันเทิงแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้นักแสดงหน้าใหม่หลายๆคนมีโอกาสได้ร่วมโชว์ความสามารถค่ะ Thank you.